ชิงร้อยชิงล้านทางช่อง3นะฮะพร้อมอยู่แล้วค่ะและกองเชียร์ก็พร้อมเช่นเดียวกันค่ะมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีนะคะกิตติบริหารธุรกิจกรุงเทพมาในห้องส่งก็สนุกอยู่ที่บ้านก็สนุกนะสนุกเลยนะฮะ3ท่านพร้อมครับพร้อมค่ะศิลปินจากก้านคอคลับนะคะดีเจลิโอท่านที่2ค่ะนักแสดงสาวน่ารักจากทางเดินแห่งรักค่ะคุณจินนี่ธนิดาและได้สารว่าหนุ่มหล่อนะคะมาดเข้มนะคะจากละครเรื่องบางระจันคุณไผ่วิสรุตค่ะพร้อมแล้วเรียบร้อยละครสามชาติของเราในวันนี้กลุ่มหมู่บ้านที่ไปชอบสามชาติเอาความใจอยู่แล้วบ้านนึงก็ไปชอบคาราบาวเอานี่ก็ไม่ธรรมดาแต่มันไปเกิดเป็นศึกขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวได้ชมกันนะครับชมกันค่ะละครสามชาติสมุนโดยนะคะซันซิลค่ะดูว่าละครจะจบอย่างไรนะเป็นศึกขึ้นมาแล้วนะครับศึกสองบ้านสามชาติคาราบาวตอนที่พ่อไปทัศนาจรที่ปารีสที่ฝรั่งเศสอ่ะพ่อจะกินในคาปูริโซบูชิโนมากกว่ายี่ห้ออะไรไม่เคยได้ยินมีคาปูชิโนมันเป็นของบราซิลแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะของจีนก็อีกอย่างนึงนะของจีนเออบราซิลเนี่ยอะไรนะบราซิลเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนคาปูริโซบูชิโนโอ้ของจีนนะพ่อของจีนเนี่ยมันจะอยู่ทางมณฑลหันเหนือหันเหนือเซี่ยงไฮ้เขอเสียงชื่อปูเสียงตู้หยางเป็นกาแฟที่ขึ้นชื่อมากที่เมืองจีนเนี่ยนะไข่รอบไปพ่ออะไรนะไข่รอบจำไม่ได้ห้วยเซี่ยวซงจิ้งเหลียห้วยเฉียงปูเหลียเซี่ยวกับปูชิโน่ฉังเหลียอันนี้กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยบ่ายสองสี่ห้าแล้วบ่ายสองสี่ห้าก็พอดีเลยดิชิงร้อยมาแล้วนี่ดูชิงร้อยเลยรายการนี่รายการก็ดีอือชอบตลกชอบมากเลยชอบที่สุดคือคุณหม่ำนะคุณหม่ำเขาเล่นดีมากคุณหม่ำเหรอทำไมไม่เรียกไอ้หม่ำอะไรเรียกเขาอย่างนั้นเรียกเขาไอ้หม่ำเนอะทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาเตะปากมึงมันไม่รู้หรอกอะไรนะไอ้หม่ำมันไม่รู้หรอกมันอาจจะรู้เดี๋ยวเปิดดูก่อนเปิดก่อนนะยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเฮ้ยไอ้บ้ายังไม่ได้กดเลยมันมาเลยอ่ะมันเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลแล้วมันเป็นดิจิตอลแล้วช่อง3วันนี้เปิดไปดูง่ายช่อง3เนี่ยชัดแจ๋วเสียงกระพริบเนี่ยตอนเช้าดูทุกวันเลยเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าเช้านี้คุณสรยุทธเสร็จมาสรยุทธเสร็จปั๊บผมก็ดูของคนคุณป๊อปปราวุธอะไรเดินรู้สวัสดีครับผมป๊อปปราวุธจากเดินรู้ต่อแล้วก็เสร็จแล้วก็ดูสมาคมเมียจ๋าแล้วก็ดูสมาคมเมียจ๋าเสร็จแล้วก็ดูมัตตคีเวทีน็อกน็อกเอาแจ้งเกิดน็อกเอานี่ต่อกันมาเลยพอต่อเสร็จแล้วก็คุณหลีดมาอร่อยเลิศรายการอาหารพอชุดตาก็จะแบบวันนี้ควงคุณหลีดมานะเขาไม่ได้มาไปเที่ยวที่ไหนบุญครับอร่อยเลิศดูประจำดูชิงร้อยอย่าว่าฮาสุดแล้วได้ นี่เปิดแล้วเปิดยังไม่มาเฮ้ยเปิดแล้วมัมไงชอบมากเลยขำขำคุณมัมเขาใช่ขำไอ้มัมเนี่ยไอ้มัมขำมากเลยขำจริงๆเลยไอ้หน้าหักเอ้ยมัมดูหน้าดิหน้าแบนเหมือนปี๊บเลยไอ้มัมมันขำตลอดเลยนี่ไอ้บอยมึงดูคนอื่นด้วยดูไอ้ที่กอดอกผมชอบเป็นไงเนี่ยไอ้กอดอกคุณบอยไอ้คนที่กอดอกกันเหรอคุณบอยเบิร์นบานดูข้างคุณโอ้ไอ้บอยนะเดี๋ยวอะไ
ป่ะพูดก็เห็นน้องๆเด็กๆเขาเนี่ยคิดถึงลูกถึงเต่าดิส่งลูกไปเรียนที่กรุงเทพเรียนที่กรุงเทพเลยเรียนดีมากเลยคุณครูโทรมาบอกว่าเป็นน้องคนนี้เด็กคนนี้เรียนดีเหรอภูมิใจลูกสาวคนเดียวด้วยเดินผิดหลังเลยลูกกลับบ้านบ้านหลังนั้นจะพี่เหยียบมันมาฝั่งนี้พ่อสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะใครอ่ะเฮ้ยลูกอ้าวจำไม่ได้ไงแล้วใครอ่ะแค่4ปีเอ๊ะลูกสาวฉันไงอ๋อแองเจิลเองเปลี่ยนชื่อแล้วก่อนชื่ออะไรวะเมื่อก่อนชื่ออีเฮียนสวัสดีค่ะโซเชียลคัมอะไรพ่อจะบอกว่าวันนี้อยู่กับป๊าป๊ายิ้มพ่อยิ้มพ่อยิ้มแล้วก็อยู่กับพี่ชายยิ้มค่ะไม่มีอะไรบ้าที่นี่เมืองไทยถึงแล้วนะไม่ต้องคิดถึงกันมากที่ญี่ปุ่นอะไรเนี่ยลูกอะไรเนี่ยพ่อนี่เขาต้องมีโซเชียลแคมมีเฟซบุ๊กอะไรนะเฟซบุ๊กโซเชียลอะไรนะโซเชียลแคมโซเชียลแคมแคมโซโซเชียลแคมแคมโซเชียลแคมโซเชียลแคมค่ะคืออะไรโซเชียลแคมมันคือวีดีโอค่ะพูดคุยพูดคุยแล้วก็คนก็กดดูกดไลค์เยอะแยะไลค์อีกอันนึงนะพ่อเพราะว่าหนูต้องถ่ายลงทุกชั่วโมงสวัสดีค่ะโซเชียลแคมอยู่ที่บ้านประมาณ10นาทีแล้วโอ้อยู่กับพ่อเรียกพ่อเรียกป๊าหรือเรียกว่าแดดดี้พ่อกับเราหน้าไม่เหมือนกันเราหน้าเหมือนแม่นี่ดูหน้าพ่อเราพ่อเราน่ารักนะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะ Thank you teacher โอ้คุณครูคุณครูค่ะพ่อแล้วที่เอ็งเรียนมาปริญญาโทเอ็งเรียนอะไรนะฮะอีแองเจิ้ลสาขาอะไรสาขาสาขาเต้นค่ะสาขาเต้นแล้วก็วิชาเอกเต้นวิชาโทมูฟเมนต์เอกเต้นโทมูฟเมนต์ค่ะแล้วก็ทดสอบโดยการคุณครูจะไปตรวจที่ผับครับพ่ออวดตายแล้วพ่อเสียเงินเสียทองไปปีเท่าไหร่ไปเรียนเต้นพ่อคะหนูบอกพ่อเลยนะพ่อหนูนี่เรียนมาเนี่ยบอกได้เลยว่าทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่ที่สำคัญคือการเรียนของหนูอ่ะนี่พ่อส่งเงินเงินพ่อขายทองขายที่ไปนี่ไปเรียนเต้นเหรอลูกพ่อคะใครๆก็มีจังหวะในหัวใจมันจะมีประโยชน์อะไรไปเรียนเต้นพ่อไม่เห็นกับตาพ่อไม่รู้หรอกเอ้าดูสิอันแรกนี่คือเพิ่งรู้จักทุกๆคนเมื่อไปเที่ยวท่าแรกพ่ออันนี้คือเพิ่งไปยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ต้องเสงี่ยมเจียมตัวครั้งที่2ครั้งที่2ไปบ่อยมากพ่อเฮ้ยครั้งที่2เฮ้ยพอมีครั้งที่2นี่ครั้งที่2ครั้งที่2ครั้งที่3เหรอลูกครั้งที่3นี่คือชินแล้วชินแล้วค่ะมันยังไงแล้วก็สนิทกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นกาดในผับกาดในผับเด็กเสิร์ฟสนิทหมดพ่อเป็นกาดนี่เป็นเด็กเสิร์ฟไปบ่อยไปชินมากกันพี่น้องปรึกษามามีปาร์ตี้นิดหน่อย
มีหลายบ่าวะเป็นคนไทยพูดไทยดีกว่าน้องปลาตรงปาร์ตี้ปาร์ตี้นี่ปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มคนไม่มีความรู้อย่างเองนะเองไม่ควรจะมาพูดหรอกลูกสาวลูกสาวฉันน่ะจบจากต่างประเทศนี่ปาร์ตี้คือว่าลื่นเริงสังสรรค์ปลาบ้านป้ามึงน้ำจืดน้ำเค็มเหรอฮะแล้วทำไมไม่ใช่ภาษาไทยน้องก็ไทยแล้วมันจะเจริญยังไงเมื่อคนไทยด้วยกันไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันพี่น้องที่นี่สงสัยมันบ้าคาราบาวเนี่ยบ้ายิ้มคุณก็ไม่โกรธว่าโอ้ดูเขายกเท้าอ่ะเอาขาลงขาลงไอ้น้องให้เกียรติหน่อยอย่าเอาหน้ามองพี่คนเราบ้านอยู่ติดกันและเกรงใจกันหน่อยไอ้น้องอย่าลุกอย่าลุกอย่านั่งก่อนพ่อมานั่งก่อนเขามึงลุกมึงลุกกูนั่งกูเสียเปรียบพ่อหานั่งเลยค่ะเฮ้ยเอ็งเจนเอ็งเข้าบ้านไปก่อนไปค่ะค่ะแล้วบอกก่อนนะว่าบ้านหลังนี้ห้ามไปยุ่งกับมันเลยนะค่ะพ่อเข้าใจว่าเข้าใจกับพ่อไปอยู่ในบ้านเลยลูกสาวเหรอลูกสาวตายนึกว่าลิงแสมอย่ามีเรื่องนะพ่อหนูขอพ่อเป็นพ่อใจเย็นอยู่แล้วค่ะเฮ้ยเอาไงพ่อในฐานะเราบ้านใกล้เรือนเคียงนะเว้ยไม่ใช่ใกล้เคียงติดกันเลยกูอยากจะรู้ว่าไอ้คนวัดที่วัดกันยังไงเนี่ยฮะหน้าบ้านมึงอยู่หน้าบ้านกูเนี่ยฮะอ้าวก็ที่มันเป็นเว้าจะทำไงอ่ะก็เขาก็วัดตามด้านเนื้อที่ใครที่มันน่ะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหน้าบ้านฉันเนี่ยปูหินอ่อนเนี่ยบ้านแกปูหญ้าแล้วหญ้าแกลามมาถึงบ้านฉันแล้วเนี่ยแกยังไม่พูดจะคำเลยพี่น้องต้องเล่นมันหนักๆไอ้ตัวเนี้ยฉันไม่อยากมีเรื่องกับแกว่ะเฮ้ยไอ้พี่นะต่างคนต่างอยู่เวลามึงเล่นกีตาร์เที่ยงคืนน่ะไม่หลับไม่นอนหรือไงฮะเอาคนบ้าบอนอนกลางคืนบ้าเปล่าเอ้าคนก็นอนกลางคืนนั้นผมทำงานกลางคืนเล่นดนตรีกลางคืนผมก็นอนกลางวันแล้วพี่ก็เปิดสามชาแล้วดูหูชาวบ้านเขาเนี่ยก็เก่งสามชาชอบดูอ่ะมันก็ชอบทุบบ้านเมืองแหละพี่น้องเฮ้ยผมอยากมีเรื่องใจเย็นป่าวใจเย็นมึงเอาไงไอ้แค่หญ้ากูลามมาหินอ่อนมึงเนี่ยมึงโกรธขนาดนั้นเลยเหรอวะเมื่อวานยุงบ้านมึงมากัดลูกกูมึงเอาไงใจเย็นป่าวทางดีมึงกลับไปอยู่ดาวมึงดีกว่าไปเฮ้ยแรงไปแล้วแรงไปแล้วเพื่อนกูเป็นทหารเลยทำไมได้เลยเฮ้ยมึงคือมึงพวกคนเดียวเหรอมานี่เลยเดี๋ยวมึงเจอแน่เพื่อนกูเว้ยรู้จักเพื่อนกูไหมเสชาคิดโคคูนลูกเก่ามากเดี๋ยวมึงเจอแน่แป๊บเดียวโดนเดี๋ยวโดนรอแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวสามีบ้างมึงรอแป๊บเดียวอย่าชี้นิ้วล้ำที่เดี๋ยวกูแจ้งความมานะแจ้งความเรื่องอะไรมึงชี้นิ้วถึงพื้นที่กูเออมึงจำเอาไว้เออพ่อไม่อยากมีเรื่องอ่ะเดี๋ยวกูโทรอีกทีนึงเดี๋ยวก่อนหาคนอื่นเลยพ่อหาคนอื่นนี่เสชาคิดเสชาคิดข้อคุณอ่ะรับสายแล้วมึงเตรียมตัวเลยโดนดูไม่ได้แล้วโดนแน่เฮ้ยสวัสดีเสชาคิดเฮ้ยเฮ้ยเราเองว่ะเหมือนเดิมข้างบ้านเอออะไรวะเมาเหล้าโดนขังวินัยเหรอแล้วเดี๋ยวไปยุ่งบ้านกูเพื่อนบ้านต่างคนต่างอยู่เฮ้ยแล้วรู้ข่าวเลยเฮ้ยลูกสาวบ้านแกไม่เบานะเฮ้ยอะไรนะลูกสาวบ้านแกมาก๊อกแก้วแก้ลูกชายฉันนะไม่มีโอ้ยไม่มีระวังนะพ่อมีพ่อเด้อเฮ้ยไม่มีทางกูห้ามไว้หมดแล้วลูกกูไม่มีจะไปยุ่งกับพวกบ้านมึงอยู่แล้วเออก็อย่ายุ่งไงโอ้โหมันเยี่ยวใส่พี่เราก็โอ้โหมันเยี่ยวใส่บ้านด้วยรดน้ำรดน้ำรดน้ำต้นไม้ชันต้นไม้ชันรดน้ำบ้านป้ามันเยี่ยวชัดๆเลยโอ้ยไงดีพ่อทีหลังอย่านะเฮ้ยเออบอกลูกบอกเต้ามึงด้วยนะอย่ามายุ่งเลยยุ่งกับบ้านหลังนี้ด้วยสวัสดีครับเสียงปรบมือมากันแล้วครับแก๊งสามช่าคาราบาววันนี้ตัวแทนแก๊งสามชาติที่จองพบกับทุกท่านวันนี้นะฮะเป็นสาวสวยเลย
พบกับคุณคนนี้เลยนะฮะคุณส้มเช้งสามชาจะให้คุณส้มนะฮะมามอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันนะฮะรางวัลพิเศษเป็นอะไรบ้างคะบัตร VIP ครับนี่แก๊งสามชาคาราบาวครับโอ้โหน้องๆอยากได้นั่งหน้าเลยนะฮะหน้าหมายถึงหน้าดิฉันเนี่ยนะคะไม่หน้าเวทีเลยครับผมหน้าเวทีเลยแล้วก็แป๊บนะคะแป๊บนะคะแป๊บนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะคุยกับใครวะเนี่ยแฟนคลับเขาคุณไม่เห็นหรอกคุณไม่ใช่แฟนคลับเขาดิแล้วก็เดี๋ยวพี่ส้มจะมอบลายเซ็นให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวท่านเซ็นนะฮะเซ็นหน้าเลยนะพร้อมลายเซ็นพร้อมลายเซ็นหน้าคุณส้มครับเซ็นเซ็นที่หน้าบัตรครับไม่เห็นไม่เห็นหน้าเขาครับอ่านไหนเซ็นหน้าเซ็นทั้งสองคนแล้วคุณส้มครับเดี๋ยวน้องเสียใจเซ็นนะครับนี่นี่เขาบอกเซ็นที่หน้าเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวเสียใจไหนโอเคค่ะโอเคไหนกันมาแล้วนะคะเมื่อกี้จะไปเขียนแล้วเขียนผิดเร็วครับทางนี้รอเซ็นอยู่ครับเร็วนิดนึงครับเดี๋ยวหมึกแห้งครับเร็วโอเคค่ะเดี๋ยวสนุกสนานกันต่อนะครับแป๊บนะคะ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 มีพยานเหรอครับผมไปขัดจากแดนค่ะแป๊บนะคะนะคะก็เดี๋ยวน้องๆจะได้ไปพบกับพวกเราด้านในด้วยค่ะข้างในมีเกมชิงเงินล้านด้วยนะครับเฮ้ยจริงๆเหรอคะใช่ครับผมทุกจังหวัดเหรอคะทุกจังหวัดครับผมถ้าได้ไปนี่ถือว่าสุดยอดเลย50จังหวัดทั่วไทยใช่ใช่เดินใจเดินในเดินในเดินในไปขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับพ่อครับพ่อมึงอยู่โน่นเข้าบ้านเราได้ไงพ่อเข้าบ้านได้ไงเนี่ยกูออกผิดที่นี่บอกพ่อเองด้วยอย่ามากอกแกกับฉันเข้าใจป่ะแล้วเองด้วยเอ๊ะอะไรของพ่อเนี่ยวันวันกัดตะกะหมาเนี่ยรู้มันดุไม่มีใครอบรมนะอบรมพ่อมด้วยนะเรื่องอะไรพ่อไม่ชอบมันพ่อครับนี่ซื้อข้าวมันแล้วก็เบื่อมันเลยโอ้ลูกไม่ใช่หมาลูกบอกพ่อเองด้วยจำไว้ด้วยเออเรื่องอะไรเนี่ยพ่อแล้วอย่ามายุ่งกอกแกะกับลูกสาวฉันด้วยนะบอกลูกเองด้วยอย่าห้ามผู้ชายต้องห้ามผู้หญิงห้ามอยู่แล้วห้ามอยู่แล้วผมห้ามอยู่แล้วเดี๋ยวกาแฟกูนะมึงอย่าให้ไอ้เห็บมันมากินกาแฟกูนะกูบอกก่อนนะระวังไว้ล้ออะไรกันเนี่ยพ่ออะไรวะมาอยู่ด้วยกันใกล้กันไม่คุยดีพ่อฮะก็สร้างรั้วปิดไปเลยก็จบแค่นั้นเองเองออกตัวแทนมันเนี่ยอย่าบอกว่าเองไปชอบลูกสาวบ้านมันนะลูกโอ้แต่ว่าอย่าชอบลูกสาวเลยพ่อแก๊งสามชาผมก็ชอบพ่อชอบแต่เพื่อชีวิตไม่ชอบตลกมั้งอะพ่อพ่อก็ชอบแต่พ่อชอบดนตรีชอบคาราบาวชอบพี่แอดลูกพี่แอดผมก็ชอบแต่ทำไมแก๊งสามชาเขาก็ตลกดีนะมันก็คนละมุมคนละเรื่องคนละราวไงอันนั้นตลกอันนี้เพลงพ่อคิดมากเองมากกว่ามั้งเนี่ยออกจากบ้านลูกนะพ่อไม่ว่าหรอกแต่ออกจากบ้านอย่าใส่แว่นกันลูกทำไมพ่ออันตรายลูกเอ้ยคนลูกจะหมั่นไส้เอามันสไตล์ใครสไตล์มันพ่อนะผมชอบลูกสาวบ้านนี้มีที่อื่นเยอะแยะบ้านนี้ไม่เอาก็บ้านนี้ไม่เสียตังค์ที่อื่นต้องเสียตังค์อ่ะระวังมันจะท้องลูกโอ้ยไม่ได้หรอกพ่อท้องก็เลี้ยงไปแค่นั้นเองมันจะไม่ได้เลี้ยงก็ดิเด็กคนเดียวเลี้ยงไม่ได้ไงพ่อมันไม่ใช่พอท้องพอคลอดเสร็จปั๊บพ่อมันจะกินหลานเหรอนั่งร้องไห้ยังไงท้องลูกเออพ่อเล่นอย่างนี้ได้พ่อแต่ถ้าลงไปเนี่ยคอหักกระดูกคอไม่หักไม่หักไม่หักอืมไม่ได้เออปิดลูกสาววันนี้ผมจองนะเอ้ยไม่เอาเฮ้ยผมขอแล้วกันเล่นเล่นได้แต่ห้ามเป็นลูกสะใภ้บ้านหลังนี้พ่อไม่ชอบก่อนแล้วแต่นะเดี๋ยวพ่อขอตัวก่อนไปไหนบ้านตามใจเดี๋ยวไลน์บอกแฟนก่อนให้มาเจอกันโอ้โหรับแล้วอ
ชิญหลวงพี่สวัสดีค่ะหยอกหยอกเชิญพี่บุญส่งพี่บุญส่งเดี๋ยววิทย์ทนไม่ไหวแล้วพี่บุญส่งเดี๋ยวพ่อก็ไม่เห็นหรอกเออเดี๋ยวชื่อบุญส่งป่ะเนี่ยใครนี่จะบ้าแล้วกองกองกองพี่กองเดี๋ยวพ่อไม่เห็นอย่าใจเย็นนะหยอก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 นี่เองเชิญเอางี้แล้วกันนะพี่กองเดี๋ยววันนี้เราไปมีความสุขกันก่อนพอเสร็จปุ๊บแล้ววันนี้เราไปดูคอนเสิร์ตแก๊งสามชาติคาราบาวกันนะก็ได้ก็ได้พี่กองอ่ะแน่นไปหมดเลยอันนี้แน่นอันนี้อ้วนลูกล่างเหมือนเหยื่อปลานะมึงเนี่ยไปทางไหนดีรับรองวันนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนนะค่ะแล้วก็ความสุขในงานนี้เยอะแยะเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะคะไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินตุ๊กกี้ไปตุ๊กกี้คุณส้มแฉงส้มแฉงครับคุณส้มแฉงโอ้คุณส้มคุณปูค่ะคุณปูพันนาผมนะครับผู้แตกครับผมวันผู้แตกสวัสดีค่ะพี่แจ๋งสวยยังเลยพี่ส้มค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยยังดีอยู่เลยอ่ะค่ะค่ะเดี๋ยวโอ้ตายแล้วไปจับอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวคุณแท่งคุณหมอเขาก็ตบเขาหรอกทำไมแล้วก็เขาไม่จับแบบนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะแจกรางวัลไปหรือยังคะตัวจริงสวยมากเลยเขาน่าดูเนาะเจออย่างนี้เนาะไม่ได้ขอของแก้วหน่อยได้ไหมไม่ได้ไอ้หยิบพึ่งดิไม่ได้แต่รู้มาแล้วพอแล้วผมชอบเขารู้เลยว่าชอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ส่งของนิดนึงนิดนึงน้องพี่มันฉันชอบพอนะจูบปากทางนู้นเลยอย่ามาจูบปากทางนี้เจ้าก็ดีนะพี่คะพี่คะครับรางวัลคือมีอะไรบ้างรางวัลนี่เป็นเงินนะฮะค่ะค่ะ1ล้าน1ล้าน1ล้านครับผมนะฮะมอบให้น้องคะซื้อกูไปเล่นที่บ้านไหมชอบมากอะพี่ค่ะชอบไปขนาดนั้นเห็นบอกว่าน้องนี่เป็นแฟนคลับคุณหนงเลยฮะครับผมก็ดูแต่งท่าคุณหนงทำท่าคุณหนงนะเออเฮ้ยแล้วเมาแววเมาแววนี่บอกว่าโอ้ไปด้วยพอใจเหรอมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นอะชอบค่ะสวัสดีครับวันเกิดแล้วนะครับสวัสดีครับส้มเช้งส้มเช้งสวัสดีค่ะลุงโอ้ไม่น่าโกนหนวดเลยพี่เท่งผมนะผมพันครับโอ้พันพ่อหลังกลับบ้านเดี๋ยวนี้ลูกมานี่มานี่นี่เอากลับบ้านมานี่โอ้พ่อบอกกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวไม่รู้นี่ครับบอกกี่ครั้งเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยพ่อเอ้าลูกพ่อลูกกันไหมกลับบ้านเดี๋ยวนี้กลับบ้านทำไมบอกลูกวะลูกเองเนี่ยบอกยังไม่รู้ลูกฉันบอกแล้วแต่เด็กมันชอบกินของฟรีนี่คุณไม่จ่ายตังค์ลูกเลยวะเนี่ยสามสี่ครั้งเองครับพ่อกันคุณเขากันโอ้โหนิสัยมึงเนี่ยเหมือนจริงเลยทั้งการแสดงทั้งเรื่องจริงทริปมึงก็ไม่ให้เลยไอ้คนใจจืดใจดำเฮ้ยพ่อผู้ใหญ่ครับจริงๆแล้วจะมีงานมีการเดือดร้อนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยส้มปะเนี่ยส้มเชงค่ะไอ้พันเนี่ยครับอย่าทะเลาะกันเลยฮะแก๊งสามชาติมาป่ะมาอยู่ครับบอกคุณมัมด้วยนะคุณมัมบอกหลายครั้งแล้วคุณมัมพี่มัมนะพี่มัมมาคุณมัมชอบมากเลยไอ้นงก็ชอบไอ้นงเนี่ยโอ้คุณมัมดีคุณมัมพาครอบครัวมาด้วยพี่นงไอ้เนี่ยพาครอบครัวมาด้วยป่ะมาด้วยครับแล้วคุณนงพาครอบครัวมาด้วยป่ะไอ้นงอ่ะคุณนงเห็นมั้ยเห็นบอกพี่นงเอาครอบครัวมาด้วยเห็นบอกเชียงรายนี่โอ้ยครอบครัวพี่มัมมากันเต็มเลยมาต้อนรับพาหลานมาเดินลงได้โอ้ยอย่าขำสิอันนี้อย่าขำดีมันต้องขำสิลูกถ้าไม่ขำแล้วนะแล้วไปจริงจังกับมันเดี๋ยวคิดเป็นเรื่องจริงสิลูกเนี่ยพ่อขำอ่ะต้องขำไปกับมันนะลูกคุณหม่ำนี่รวยมีตังค์ซื้อบ้านผู้หญิงราคา4ล้านเอาเงี้ยครับประวัติคุณหม่ำคุณเท่งรู้หมดแหละเฮ้ยคุณเท่งเป็นเท่งเป็นไงวะโอ้คุณเท่งตีสามตีสี่ออกมาวิ่งรอบสันนะเฮ้ยออกกำลังกายออกกำลังกายนี่อ๋อเมียตามหลังพี่บอกกันแล้วครับพี่บอกกันแล้วครับคู่ไม่ต้องเมียถือฉากเพื่อที่จะไปตำซุปตำกินกันกลางทางเพื่อจะมึงก็เออไปสิมึงก็เออไปสิไอ้หนู
พี่เอสพี่เล็กพี่ลี่มาไหมมาครบทีมครับครับเอาอย่างนี้นะผมว่าไหนไหนว่าไหนไหนก็เป็นเทศกาลเบิกบานใจแล้วเทศกาลนี้แกกับฉันก็มีเทศกาลที่ผูกพันที่ด้วยกันเด็กจะคบกันให้มันรักกันรักกันไปเองรักเขาบ่ายแองเจิ้ลรักมากเลยไม่เป็นไรครับเองมีสิงสงสิงสอดเท่าไหร่ก็ว่ากันมาเฮ้ยผมเออจะมาสิงสอดอะไรบ้าบอลลูกแกมีราคาเหรอวะจะดิจะดิอยู่แล้วยังไม่ทันจะแต่งเลยมันเป็นอย่างนี้ซะแล้วเอาแล้วบาการเคียงรักกันรักกันรักกันเทศกาลนี้เป็นเทศกาลเบิกบานใจแข่งสามชาติงั้นนี่ยังมีวันนี้มีเพลงใหม่ด้วยเพลงร้านสามชาตินะคาราบาวเพลงใหม่เนาะสนุกด้วยกันเลยมาเร็วมาเดี๋ยวผมจะร้องไปเลยทุกตอนไปเราสนุกต่อเลยครับเราไปสนุกกันต่อค่ะที่มาม่าฮาลุลโล่เป็นแบบยังเป็นแบบอย่างในทางที่ผิดที่ทางที่เสียหายอะไรอ่ะมีแทนที่จะมีคนเหลือจะมาดูแลผู้ร่วมในการแทนที่จะมาดูแลจุ๋ยเขาเมื่อกับไปดูโทษตาแล้วแท้มีครอบครัวพาเขาเด็กน้องก็เสียคนไปด้วยแข่งกันดีกว่าค่ะสนามแข่งสนับสนุนโดยนะคะสิงห์ดิสคัฟเวอร์500ค่ะสองทีมแข่งกันทีมหนึ่งไม่คอยทำโทษวิธีแข่งก็คือแข่งต่อคำโอ้ยสบายเลยวันนี้เล่นเต็มที่ไปไปมาใครต่อได้มากชนะต่อได้น้อยแพ้โดนทำโทษโอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องคิดคนที่มีรอยพิปฏิภาณน่ารักน่าครบเวลาไม่มีนะเรื่องเลยครับเจ้าอะไรครับผมเปลี่ยนอะไรครับผมจินนี่โอ้ผู้หญิงขึ้นมากต่อเด้อนี่นี่ลิโอลิโอหน้าตากูก็ไม่ดีอยู่แล้วเฮ้ยยังจะมาเลือกพี่อีกเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวเห็นไหมผมเลือกตุ๊กกี้ครับกติกาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะมีคำนำมาให้จากพี่จุ๋ยเขาแล้วก็ต่อคำเช่นไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าแรงสูงแต่คุณไฟฟ้าแรงสูงก็คุณต้องทวนเขาก่อนไฟฟ้าแรงสูงแล้วไฟฟ้าแรงสูงระวังไฟช็อตอย่างนี้ได้คุณจะตามมาเรื่อยๆถ้าใครผิดจัดการลงไปเลยแต่ว่าผิดแล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงสามารถพูดขึ้นมาได้ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆก็จะได้เก็บคะแนนไปอ๋อจบโอเคสีเขียวทีมแรกมาเริ่มต้นด้วยคำว่าเมียค่ะเมียใครจะเริ่มก่อนครับผมเริ่มก่อนเริ่มเมียจ๋าเสร็จงานนี้เดี๋ยวพี่ไปหานะโอ้จำให้ดีๆด้วยกันเมียจ๋าเสร็จงานนี้เดี๋ยวพี่ไปหานะรอทานข้าวพร้อมกันนะจ๊ะเอาละเมียจ๋าเสร็จงานเดี๋ยวพี่จะไปหาเดี๋ยวนี้ครับผมจอดมีสิทธิ์เก็บคะแนนนะเมียจ๋าอะไรครับเมียจ๋าตอนนี้เดี๋ยวพี่ไปหานะแล้วเราจะไปกินแล้วเราไม่มีเราไม่มีไม่ได้เราไม่มีนะไม่มีนะครับเบอร์ครับพี่ติ๊กแก้ยังได้หนึ่งเมียจ๋าครับเมียจ๋าเสร็จงานนี้เดี๋ยวพี่ไปหานะรอทานข้าวพร้อมกันพร้อมกันเออแล้วพร้อมกันงานนี้เดี๋ยวพี่ไปหานะทานข้าวพร้อมกันเขาได้ตามด้วยจะบ้าเหรอก็ผัวทำงานอยู่จะมากินข้าวพร้อมกันเมียจ๋าเสร็จงานนี้รอพี่ด้วยนะไม่ใช่แล้วโดนกลับมาตรงนั้นที่มีเสร็จต่อเมียจ๋าเสร็จงานนี้เดี๋ยวพี่ไปหานะเราไปทานข้าวพร้อมกันนะ
หัวจะคำได้มีจ๋าเมียจ๋าเสร็จงานถึงงานนี้พี่จะรีบไปหานะทานข้าวพร้อมกันทานข้าวพร้อมกันยังได้อยู่อื้อหือก็ผัวทำงานอยู่จะทำพร้อมได้ยังไงล่ะได้แล้วก็มาประตูจู่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 3โอเควางไปเลยเมียจ๋าเมียจ๋าเสร็จงานนี้เดี๋ยวพี่ไปหานะทานข้าวพร้อมกันผัวทำงานจะไปหาได้ยังไงจ๊ะจู่จู่จู่มันมีจู่จู่เล็กเล็กเล็กไปโทรไปเลยก็เลยได้ไปเลยได้แล้วโอเคโอเคมาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดลองดูต่อตอนนี้ดูต่อเปลี่ยนข้างก็ได้ชมพูมาใส่เสื้อจินนี่มีหมดแล้วนะพร้อมนะครับคำที่จะเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยคำว่าบะหมี่บะหมี่บะหมี่ให้ผมก่อนเองไหมได้เลยบะหมี่นองน่องใครครับเองโอเคบะหมี่นองน่องใครบอกมาไปหนึ่งบะหมี่นองน่องใครบอกมากินมาแล้วตั้งหลายครั้งเหมือนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่ได้นะครับอย่าใช้อารมณ์เราอยู่ในเกมอยู่ในเกมบอกมีนงเน่าเน่าใครบอกมาใครบอกมาฉันเองฉันเองไปกินมาแล้วน้ำซุปหัวหมาอันนี้เป็นเกมหรืออารมณ์เนี่ยบอกมีนงเน่าใครบอกมาฉันไปกินมาแล้วน้ำซุปกระโหลกหมาหัวหมาหัวหมาหัวหมาอะไรต่อไม่ได้กลับมาสักนิดก่อนจะทวนได้หรือเปล่าบะหมี่นงเน่าใครบอกมาฉันไปกินมาแล้วน้ำซุปหัวหมาจริงๆด้วยเออเอาแล้วก็พร้อมเสียงอีกต่อไปอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์ครับกลับมาแล้วได้บะหมี่นงเน่าใครบอกมาฉันไปกินมาแล้วน้ำซุปหัวหมากินแล้วท้องเสียใครบอกมึงโอเคโอเคได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมไม่ได้เหรอเอาไม่ใช่ไม่ใช่ทวนไหมครับใส่ใส่เลยใส่ก่อนครับใส่ก่อนครับอะไรอะอะไร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 ตีกันมากเลยเพราะทำไมอะผู้หญิงผิดตีแค่นี้แล้วผิดสองอันภาพเลยเราไม่เล่นยาอันนี้ไม่เคยเล่นไงยังไงอ่ะผิดผิดแล้วผมผิดอ่ะโอ้โหโอ้ไปแล้วสีพูดได้3ค่ะส้มได้1ค่ะสีพูดได้ไป1คะแนนต่อไปคุณเท่งลงมาสีเขียวลงสีเขียวไปฝั่งนี้บ้างสีชมพูไปฝั่งโน้นจะได้เปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมอ้าวฟังดีๆคำเริ่มต้นค่ะขึ้นเหนือใครก่อนขึ้นเหนือใครอยากขึ้นก่อนล่ะครับขึ้นก่อนพร้อมมาสองนาทีขึ้นเหนือไปเชียงรายเดี๋ยวทำไมวันนี้ครับผมจับไปแล้วขึ้นเหนือล่องใต้สบายใจเอาครบคำเลยนะครับผมโอเคกลับมาได้หนึ่งละขึ้นเหนือล่องใต้สบายใจยังไงยังไงก็โอ้ยยังเลยยังเลยยังเลยโอ้โหโอ้โหกูจะพ่วงไอ้มึงขึ้นเหนือล่องใต้สบายใจยังไงยังไงก็ต้องขึ้นเหนือโอเคได้เลยต่อมาเล่นกันเล่นกันขึ้นเหนือล่องใต้สบายใจยังไงยังไงก็ต้องขึ้นเหนือไปเชียงรายขึ้นเหนือล่องใต้สบายใจยังไงยังไงก็ต้องขึ้นเหนือยังไม่ผิดเลยไปจังหวัดละ
ไปเชียงรายครับไปดูลูกชายกระเด็นต่อเตะต่อไปเอาเอาเอาขึ้นเหนือล่องใต้สบายใจยังไงยังไงก็ต้องขึ้นเหนือไปดูไปเชียงรายไปดูลูกชายเดินต่อกำลังเดินต่อแต่ต่อแต่ลูกใครลูกใครก็ไม่รู้เออเออมันต้องอย่างนี้สิว่าตุ๊กกี้ต้องขึ้นเหนือล่องใต้สบายใจยังไงยังไงก็ต้องโอ้โหเฮ้ยบอกใช่มั้ยยังไงยังไงก็ขึ้นเหนือไปจะไปเชียงรายดูลูกชายกําลังเดินต่อแต่ต่อแต่ไม่รู้ลูกใครไม่รู้ลูกใครจะเป็นลูกใครลูกคุณมาสีชมพูได้3ค่ะส่วนสีเขียวได้2สีชมพูก็เลยได้คะแนนไปก็เลยทำให้เป็นคะแนนอย่างนี้ค่ะดีเจลิโอนะคะ1คะแนนคนเดียวค่ะสมควรแสงขำลุงมาสมควรค่ะลุงมาค่ะเป็นผู้หญิงค่ะพี่มาทุกวันพี่มามีอาชีพอะไรพี่มาอะไรไม่เจ้าโอ้โหนี่จิ้มเก็บของเก่าขายผมเนื้อขาดได้ได้แล้วก็นี่เขาสื่อสารกันได้แล้วไปยังไงถึงไปยิงอะไรไม่แม่นช่วยถือไม้ให้ด้วยฮะอะไรนะเล่นมาตะเล็กแล้วลุงมันยิงมันตั้งกี่ขวบละห้าขวบห้าขวบก็ยิงแล้วมันเพราะอะไรมันชอบมันเก่งมันแม่นหรือว่าเพื่อนเลี้ยงวัวยิงวัวเหรอไม่ใช่ยิงว่ายิงให้เขาเจ็บคือยิงเวลาต้อนเขาเวลาต้อนให้เขาพอกยิงยิงแต่ห้าหกขวบปีนี้เท่าไหร่ปีนี้48กว่า48รุ่นน้องกู3ปีลองดูสักนิดดีไหมค่ะอ่ะเดี๋ยวจัดอุปกรณ์หน่อยมาแล้วอาวุธลุงอยู่ไหนอ่ะนี่ค่ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอ้ซื้อที่ไหนเนี่ยซื้อที่ไหนทำเองโอ้นี่ทำเองนะทำเองมัดเองแต่ลูกเหรอลูกอ่ะลูกดินเหนียวใช้ดินเหนียวค่ะนึกว่าใช้ลูกเหนียวบ้านเราต้องปั้นเอาไว้เลยหรือเปล่าปั้นปั้นยิงไปเรื่อยๆลองหน่อยลองหน่อยอาจจะไงดีเอาอันนี้เอาไปไหมป๋องป๋องป๋องได้ได้ป๋องป๋องระยะ5เมตรค่ะหันหลังหันหลังเลยโอ้ยโอเคนะได้ไหมจะวางก็วางเลยพี่มาว่าอะไรพี่มาว่าอะไรฮะเสียสมาธิเสียสมาธิแต่ผมมันเสียขวัญลองดูก่อนโอ้โหอ่ะพี่ต่อเอาขึ้นใหม่คนหนึ่งลองดูหน่อยไหมนี่จะได้จับจับเลยคุณแง่มแง่มนานๆจะได้กลับจับแง่มทิ้งไม่ต้องเฮ้ยเดี๋ยวก็ตาแตกโอ้โหต่ำกับเป้าครับไม่ได้ไม่ได้ต่ำกับเป้าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลองลองอ่า
ครับไม่ต้องเล็งเลยเหรอโอ้ยกันได้กะมีอะไรโอ้ใครจะเปล่าโอ้ยจับเลยเลยอ่ะไม่ต้องเล็งเลยเลยอ่ะลองดูนะครับลองดูตอนนี้ระยะ5เมตรนะอันนี้ระยะ5เมตรค่ะใกล้ไกลแล้วแต่แล้วแต่เลยบอกมาเลยได้หมดเอานะเอานะเอายังเอายังเอานะแล้วแต่พร้อมเริ่มนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยไม่แรงเลยเนี่ยแต่จะยิงไกลมากอะค่ะไม่ต้องอะไรเลยยิงโป้ยิงโป้ยิงโป้เลยไม่แรงเลยอะลอง7เมตรสิยิงมาถอย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 เจ็ดเมตรยิงมาโอ้โหเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหแกด้วยคนแล้วลองดูเอาดินตรงหัวเอาดินไว้โอ้ก็ตั้งสันป่ะล่ะเมียนละไมมากระวังนี้อยู่ป่ะล่ะยิงเลย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 เอายิงลองยิงไปดิจิ๋วเล็กยิงเล็กยิงเป็นช็อกโกแลตเดี๋ยวแป๊บนึงลูกปุ๊บยิงปั๊บนะอันตรายลูกนะแป๊บนึงนะเฮ้ยมันไม่เห็นอะไรแล้วนะโอ้ยมันลูกพิธีมาโป้ไปเลยอ่ะยู่เลยอ่ะไปได้ไงอ่ะโอ้โหเอาไว้ให้ดูให้ดูให้ดูโอ้สุดยอดเลยยิงกระลุงนะแต่ตอนนี้ยิงไม่ให้ยิงไปข้างหน้าแล้วเขาก้มหัวยังไงนะไอ้หนูก้มยังไงนะยิงได้ไหมเรายิงยิงได้ไหมลองดูนะอันนี้ถือภาคบังคับนะก้มพร้อมยิงก้มพร้อมยิงลองลองซ้อมกันนะถ้าพร้อมก็เอาโอ้ยยิงกระลุงยิงกระลุงยิงไปไม่มีทางละโอ้โหมาเอากระป๋องวางบนมือนี่ผมมั่นใจครับอ้าวมาพี่เท่งก็จะขอถือผมมั่นใจถือเองเหรอถือเลยยืดไปเหยียบไปเยอะเลยมา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 เฮ้ยผมมาไก่เรื่องเคียงกันนะนี่นะสูงไม่ว่าแต่อย่าต่ำนะเดี๋ยวเอาแล้วยังก็ยิงเข้าหยอกออกก็ยิงเข้าหยอกออกยิงเข้าหยอกก็ยิงทันทีนะอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้หนีบฮะหนีบอย่างนี้โอ้โหอันตรายอันตรายอันตรายอย่างนี้ได้ไหมไม่เพื่ออะไรเนี่ยแล้วไม่พูดไม่จ้าคุยอยู่มั้งเนี่ยเซฟพี่เท่งเซฟพี่เท่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาง่ามรถก่อนเดี๋ยวจะเย็นโอ้โหเชื่อเลยอ้าวปอบเอ้ยลงมาพอ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 ผมพูดหมดแล้วเลยเนี่ยใจกล้ามากจะพูดอะไรบ้างไหมสุดสุดจริงจริงมากมากสุดๆเลยสุดสุดเลยโอ้ยยังไม่เอาอีกยังไม่เอาเก็บแล้วเลยผมยิงเอ้าเชลมีมาแม่นๆแบบนี้ค่ะรับไปเลยค่ะเครื่องสำอางเชลมีเออต่อไว้ก่อนนะครับมานี่ต้องท้ากันหน่อยนะลุงเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปหาอะไรสักอย่างนึงตะกี้เนี่ยมันอยู่นิ่งหมดแม้กระทั่งแม้กระทั่งชิ้นเล็กๆก็อยู่นิ่งอยู่นิ่งถือก็ยังนิ่งค่ะเป้าเคลื่อนที่ดีกว่าเป้าเคลื่อนที่เป้าบินโยนแล้วถ้ายิงโดนก็โอเคไม่ต้องทำอะไรอยู่ให้ใช้ยังไม่เอาจะไม่ทำอะไรเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวโฆษณาก่อนเดี๋ยวโฆษณาก่อนของเครื่องของเครื่องเดี๋ยวผมจะหาของมันว่าจะเป็นอะไร
พอจะโยนขึ้นไปประมาณสักลูกส้มลูกแอปเปิ้ลเนี่ยโยนแล้วยิงให้ได้เดี๋ยวจะหา3ท่านเนี่ยใครก็ได้เดี๋ยวโยนเดี๋ยวเลือกใครนักเรียนมาโยนโยนได้เลย1ปุ๊บโอ้แกเล็งแล้วเนี่ยโน่นนี่ๆนะคิดว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้ตัวเองก็ฝีมือไม่น้อยผมมั่นใจครับว่าลุงเขาทำได้แน่นอนครับโอเคสาวน้อยชินนี่ได้ชัวร์ค่ะชัวร์ด้วยนะไม่ชัวร์ธรรมดาทุกใครครับครับผมได้แน่นอนได้แน่นอนทุกคนบอกว่าได้นะสักครู่นะครับจะได้ยินงาน Sunshine Day เป้านี่เสียวไส้อยู่เลยค่ะเล็กใหญ่ก็แหมได้หมดนะฮะเป้าเคลื่อนที่ทุกคนบอกว่าได้จะเป็นยังไงค่ะมาดูคะแนนกันก่อนค่ะดีเจลิโอนะคะมี1คะแนนคุณจินนี่ค่ะ0คะแนนคุณไผ่ค่ะ0คะแนนต้องการคนชนคลิปสนับสนุนโดยนะคะ The Plan โดยพฤกษา Real Estate ค่ะมา3ท่านบอกว่าแน่นอนชัวร์ชัวร์เป้าเคลื่อนที่กับเป้าที่มันอยู่นิ่งๆมันต่างกันไหมต่างกันค่ะเราต้องอ่านทางนี้อ่ะคืออย่างเป้านิ่งก็คือเหมือนกับว่ามีเวลาเล็งได้มันเห็นอะยังไงก็อยู่ที่นั่นค่ะเล็กใหญ่ก็ยังอยู่ที่นั่นค่ะแต่ถ้าขึ้นแต่ว่าถ้าเคลื่อนที่นี่คือเวลาเรายิงไปเรากะระยะเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าถ้าเรากะพลาดมันก็ไม่โดนคือหมายว่ามันต้องมาเจอกันตำแหน่งที่มันต้องพอดีอะเพราะมันต้องเคลื่อนที่มาหากันพอดีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเคลื่อนไปยังไงเพราะเราก็จะมีการโยนค่ะกะยังไงลุงกะยังไงให้มันไปโดนกันพอดีด้วยยังไงกะได้คนพูดง่ายอ่ะคนต่อยหนักอ่ะไม่พูดอ่ะเออก็ได้อ่ะก็ได้ยังไงนั่นแหละนั่นแหละแดงนั่นน่ะถืออะไรกันมาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้ยมันจิ๋วเลยอ่ะโอ้นี่เหลนนี่เหลนเลยนี่เหลนแอปเปิ้ลโดนนี้แล้วก็ยิงอ่ะแต่ควักดินแล้วอ่ะพี่ฟังพวกเราก่อนพี่ได้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 ไดพี่แท่งเนี่ยพอเรียกชื่อพอเรียกชื่อว่าใครขาสั่นพอแท่งจริงอ่ะเฮ้ยอะไรเนาะต้องลองไปดูตำแหน่งตรงนู้นสิเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำอะไรหันหลังไม่ได้เลยเนี่ยจับไปก่อนเดี๋ยวโยนยังไงคุณแท่งจะโยนประมาณไหนผมไม่ถือผมจะโยนมานี้เนี่ยอย่าเพิ่งนะเนี่ยโยนให้ดูดิประมาณนี้ออกมาสุดยอดเลยมาโชว์ชูมือหน่อยนะครับทำได้โอ้โหสุดยอดเลยเอาละแม่กำลังขันมันเลยมีเรื่องราวอะไรดีๆนะมีความสามารถมีของสะสมมีอะไรที่มหัศจรรย์ไทยแท้เรารับได้หมดเลยนะเชิญเชิญมาได้เลยนะครับขอบคุณนะคุณลุงสมควรสุดยอดมากเลยเยี่ยมเต็มขอบคุณนะครับเจริญจิ้งหรีดสุดยอดอาจารย์ครูคนแน่นอนครับ
ทุกครั้งที่เจออาจารย์คงต้องมีสิ่งดีมาให้ครับผมครับถูกค่ะสาธุคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินครับใช่ค่ะโอ้ไม่ได้นอนอย่างเดียวไม่ดีนะครับครับผมทำมาหากินแล้วต้องหากินโดยสุจริตด้วยสุจริตด้วยคำนี้ถูกต้องเลยบางทีเกิดมานะครับเกิดมาบนกองเงินกองทองคือพ่อแม่รวยไงแต่พอคนเกิดแล้วลูกคนรวยไม่มีต้องทำงานพ่อแม่มีอยู่แล้วผ่านเงินหมด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 เขาเรียกเงินไม่ต่อเงินไม่ทำแล้วจะเอาเงินไหนไม่ต่อเงินล่ะนั่นสิเล็กน้อยก็ได้แต่วันนี้อาจารย์คงใจดีครับทำไมครับให้ให้อะไรฮะให้เงินถูกต้องครับอาจารย์คงจะให้เงินครับผมเพื่อไปต่อยอดไปต่อยอดลูกศิษย์จากอเมริกาครับผมชื่ออะไรชื่อโรเบิร์ตทีนิโนยแม่เป็นคนไทยก็คือไทยแน่เลยแม่เป็นคนไทยแน่เลยไทยแน่เลยแต่ว่าอารมณ์ดีลูกเพื่อนมันต้องถามเนี่ยรอจริงน้องไว้แสดงว่าแม่เป็นนอกด้วยเงินนอกด้วยโอ้โหต่างประเทศโอ้ US ด้วยครับผมลูกศิษย์ส่งมาให้ครับเอาเลยครับผมดีมากครับผมอะไรครับครับผมขวัญถุงขวัญถุงน้องเจนนี่ครับผมนะฮะถามว่าใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องคิดเลยอ่ะนี่ไปใช้ได้ไงมันไปพิมพ์มาจากไหนใช้เขาเรียกเงินขวัญถุงเงินไปต่อเงินถ้าใช้ไม่ได้เอาเงินจากคงไปใช้อุ้ยอันนี้ก็ใช้ได้เหรอคะไม่ได้ตัดไปอีกใช้ได้ไหมดิ่งเล็กเข้าไปอีกใช้ยังไงใช้ไงอ่ะก็ต้องซื้อของไงโอ้จะจ่ายที่ไหนใช้ไม่เป็นเงินต่อเงินใช้ไม่เป็นต่ออย่างนี้ไม่ใช่แล้วตลกอะไรก็ต่อเงินก็ต่อไงก็ถูกแล้วไม่ต้องผิดตรงไหนอยากได้เงินเพิ่มอยากได้เงินต่อเงินไหมอยากค่ะจีนี่ส่งมาไปด้วยมาอาจารย์คงทำให้แล้วไปปฏิบัติตามอาจารย์คงแต่สิ่งหนึ่งคุณต้องเป็นคนดีทำมาหากินคิดดีเงินต่อเงินครับผมใครศรัทธาอาจารย์คงแล้วไม่มีจนครับมันเงินหายไปแล้วเนี่ยเงินต่อเงินนี่ครับผมไว้ข้างนอกครับเงินต่อเงินเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรให้ดูอะไรเหมือนกับที่เขาถือกันหมดแล้วดูนิทาของอาจารย์คงลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งประเทศนอกและประเทศไทยศรัทธาอาจารย์คงนี่เขาเรียกว่าเงินต่อเงินเขาอยากได้เงินต่อเงินอาจารย์คงทำไงด้วยฤทธาของอาจารย์คงอาจารย์คงครับทำให้เขาเห็นทำให้เขาดูถ้าช้าอาจารย์คงอย่างนี้ให้เขาดูให้เขาเห็นให้เขาดูอาจารย์คงครับเงินต่อเงินครับผมจริงว้าวเฮ้ยไม่ว้าวอย่าว้าวคำเดียวครับผมต้องอะไรฮะอาจารย์เงินต่อเงินครับผมต้อง3ว้าวครับผมอาจารย์คงชอบ1 2 3เอ้าว้าวว้าวเอ๊ะก็ไปกดอยู่เฉยๆอ่ะมันออกมาได้ไงอีกนึงอ่ะแต่อาจารย์ก็ต้องเฉลยเฉลยอยู่แล้วถ้าได้การต่อเงินได้เงินต่อเงินทำได้ถ้าได้การเฉลยเฉลยนะเฉลยเลยถ้าได้การนะครับเฉลยยังล้านสาธุบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะสายลม2คนคะแนนนำหมายเลข4กลับมายืนรอมายืนรออ่ะใครจะไปครับ3แล้วกันครับอ่ะโอเครอ3นะฮะมาสุดท้ายนี่6เป็น3 4 6ค่ะเอาบอกอะไรคว่ำมือดึงเหมือนดึงดาบแล้วมาปักข้างล่างเลยนะเลยมาเริ่มป๊าบวางลงขอบคุณนะคะดีเจลิโอแล้วก็น้องจินนี่ค่ะขอบคุณค่ะเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะเลยนะครับลูกฟันชายนี่ก็ลูกละหมื่นหกลูกละล้านนะฮะแต่อันนี้แถมแต่ยังไปหยิบขึ้นมาเชิญใส่เลยครับนะฮะบนล่างได้หมดแล้วเชิญแล้วสองลูกเลยครับหกลูกนะครับลูกแรกมาเลยนะครับฟันชายเริ่มดี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 ไปสามลูกสามหมื่น
ดอย่างนี้นะฮะทางช่องสามนะครับเชื่อจังหวัดสันชัยเด้เฉลยมีเงินในถุงมีไม่ได้เพราะถุงมันใสอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยถุงมันขุ่นโอ้อยู่ในนี้เหรออยู่นี่ไหมอยู่ยังไงอ่ะอยู่นี่แหละเอ้าเดี๋ยวอยู่ในนี้เหรออยู่ในนี้อยู่ยังไงอยู่ไม่ได้ใบนี้อยู่ไม่ได้เออแต่ใบนี้มันอยู่ได้ยังไงอ่ะเออก็นี่ไงพับเนี่ยพับเนี่ยแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้นี่เสร็จแล้วก็ไว้รอบถุงนี้แล้วมันถุงมันมีป่ะเนี่ยถุงมีมั้ยเนี่ยในถุงไม่มีไม่มีถุงเนี่ยล้วงปั๊บมาตะบอถุงทะลุนี ซองก็เป็นรูอีกไม่ได้เป็นซองอ้าวจริงเลยจริงเลยแฟนชายเด